สวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุข20นาทีต่อจากนี้เราได้รวบรวมประเด็นข่าวดังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีการโพสต์แชร์ส่งต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียกับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมและร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำดีกับช่วงข่าวดีสุดสัปดาห์เริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวดังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขณะที่กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ2567และอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาธนารักษ์จัดทำเหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ2567โดยมีแนวคิดการออกแบบว่าวัยเด็กเป็นช่วงวัยแห่งจินตนาการที่ไร้ขอบเขตซึ่งการเล่นทำให้เห็นถึงการใช้จินตนาการของเด็กได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบดังเช่นบนเหรียญที่มีเด็ก3คนเล่นด้วยกันแม้จะมีอุปกรณ์สำหรับการเล่นเพียงไม่กี่ชิ้นก็สามารถนำสิ่งรอบตัวมาดัดแปลงได้โดยผลิตเป็นเหรียญ Q Pro Nickel จำหน่ายพร้อมตลับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลลิเมตรราคาเหรียญละ20บาทผู้ที่ประสงค์จะขอซื้อเหรียญที่ระลึกดังกล่าวสามารถติดต่อขอซื้อได้ตั้งแต่วันที่13มกราคม2567เป็นต้นไปที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกกองกระสาบหมายเลขโทรศัพท์025168174สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยปี2566ของกรมการท่องเที่ยวพบว่าประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งหมด466เรื่องจาก40ประเทศทั่วโลกสร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวมกว่า 6,600 ล้านบาทนับเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยและเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2565เกือบ 2,000 ล้านบาทซึ่งคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เข้ามาถ่ายทำมากที่สุดรองลงมาคือฮ่องกงจีนเยอรมนีและเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบการคืนเงินสูงสุดร้อยละ20โดย5จังหวัดที่นิยมใช้เป็นโลเคชั่นอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานครอาทิวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถานีรถไฟหัวลำโพงอันดับที่2ชลบุรีอาทิถนนเรียบชายหาดพัทยาเกาะล้านเกาะสีชังอันดับที่3สมุทรปราการอาทิเมืองโบราณเดอะสตูดิโอพาร์คท่าเรือสุพนาวาอันดับที่4ปทุมธานีอาทิเอ็กซ์สตูดิโอมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตและอันดับที่5ที่ภูเก็ตอาทิหาดพาราไดซ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรีเป็นต้นผลการจัดอันดับดัชนีพาสปอร์ตของเฮนรี่ประจำปี2567ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศผลปรากฏว่าไทยติดอันดับที่63โดยปัจจุบันพาสปอร์ตของไทยสามารถใช้เดินทางสู่จุดหมายต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ทั้งสิ้น82จุดหมายปลายทางเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียตุรกีอิรักและบราซิลขณะที่พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับหนึ่งทุบสถิติใหม่ถึง6ประเทศซึ่งเดินทางสู่จุดหมายต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ในจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนญี่ปุ่นและสิงคโปร์ขึ้นแท่นพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกโดยพลเมืองของประเทศเหล่านี้เดินทางไปยังจุดหมายต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากถึง194แห่งจาก227แห่งทั่วโลกการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2567ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง11สาขาอาทิสาขาเฟสติวัลสาขาท่องเที่ยวอาหารศิลปะการออกแบบกีฬาภาพยนตร์ละครและซีรีส์นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างต่อเนื่องหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ืออาหารไทยโดยมีการยกระดับการทูตเชิงอาหารโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมการมอบสัญลักษณ์ไทยซิเร็กเพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ3เทศกาลในวงเงิน3ล้านบาทและเห็นชอบหลักการงานมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ด้วยพักกันครู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์กับข่าวนี้จริงไหมและข่าวดีสุดสัปดาห์ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์ในช่วงที่2ค่ะเราได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจที่มีการโพสต์แชร์ส่งต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียร่วมกันคลายข้อสงสัยไขคำตอบตรวจสอบว่าข่าวนี้จริงไหมประจำสัปดาห์นี้ค่ะโลกออนไลน์มีการพูดถึงว่าถ้าพบปลาออฟฟิศหรือปลาพญานาคจะเป็นลางบอกเหตุแผ่นดินไหวหลังจากเมื่อช่วงต้นปีชาวประมงที่จังหวัดสตูลจับปลาออฟฟิชได้ไปตรวจสอบว่าการพบปลาออฟฟิชจะเป็นลางบอกเหตุแผ่นดินไหวจริงไหมคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันไม่ใช่สัญญาณบอกเหตุอะไรนะครับมันเป็นความเชื่อกันมานานความเชื่อในญี่ปุ่นในจีนต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องความบังเอิญมากกว่าประเทศหลายๆประเทศที่เขาเจอปลาพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีแผ่นดินไหวมีเรื่องของภูเขาไฟเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยทำให้มันมีความสอดคล้องว่าอาจจะเจออีก3วันมีแผ่นดินไหวหรือว่าก่อนหน้านั้น2วันเกิดแผ่นดินไหวจริงๆมันคือปลาทะเลน้ำลึกนะครับชื่อว่า all fish นะครับหรือจะเรียกปลาพญานาคก็ได้ปลาริบบิ้นปลาใบไม้แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในทะเลน้ำลึกมากนะครับนานๆเราจะเคยได้ยินข่าวบ้างว่ามันขึ้นมาที่ชายฝั่งขึ้นมาว่ายน้ำช้าๆแล้วก็สุดท้ายมาตายที่ชายฝั่งแล้วคนก็มาดูกันว่าอูปลาประหลาดตัวแล้วเหมือนมังกรเลยนะมีงอนด้วยนะครับแต่ตัวที่เราเจอกันในไทยครั้งนี้นะครับเป็นตัวที่โดนอวนลากมาคือคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์เมื่อกี่วันก่อนเนี่ยต้นปีเนี่ยแล้วก็เลยมีปลาเนี่ยมาขึ้นที่ไทยก็ต้องให้เห็นภาพว่าที่เราเจอเนี่ยครับคือฝั่งทะเลด้านอันดามันฉะนั้นมันคนละฝั่งกับญี่ปุ่นเลยนั่นคือทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของมหาสมุทรอินเดียในฝั่งอันดามันเนี่ยครับคือน้ำทะเลมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมันมีภาวะที่เกิดการให้ไดโพก็คือมีขั้วสองขั้วเกิดขึ้นน้ำทะเลมีการเคลื่อนตัวกับทิศทางเกิดขึ้นซึ่งข้อดีก็คือว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันพาสัตว์หลายๆอย่างมาที่แปลกๆมันเป็นพวกสัตว์ที่กินแพลงก์ตอนคือแพลงก์ตอนจะมาก่อนนะลอยมามองไม่เห็นตัวเล็กๆเนี่ยแต่สัตว์พวกนี้ตามมาแต่อีกหนึ่งความเชื่อคือพอจับขึ้นมาแล้วกลัวว่าจะเป็นปลามีพิษก็เลยปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะในข่าวบอกว่าตัวกัปตันเรืออะไรเงี้ยก็จะกลัวว่าเดี๋ยวลูกเรือเอาไปกินแล้วมันมีพิษขึ้นมาอันตรายกว่าเขาเลยทิ้งไปแล้วนะครับต้องอนุรักษ์ไว้ครับถือว่าเป็นปลาหายากมากๆจริงๆแล้วในไทยเรามีอีกที่นึงก็คือที่ศาลเจ้าแม่ริมกอเนียวที่ปัตตานีหลายคนไปไหว้ที่ศาลแต่ไม่รู้ว่าข้างหลังศาลเนี่ยก็มีตู้โชว์ซึ่งเคยมีคนบริจาคเจ้าปลาออฟฟิศตัวยาวเหมือนกันนะครับฉะนั้นใครมีโอกาสไปเที่ยวปัตตานีก็ไปเยี่ยมชมดูได้ว่านี่คือปลาหายากครับจะมีคนคิดว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาหรือบางทีสัตว์บกเราเองเนี่ยครับไก่ม้าอะไรต่างๆเนี่ยงูเนี่ยมันน่าจะทำนายภัยพิบัติได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ถ้าในเชิงของวิทยาศาสตร์ในเชิงของศาสตร์ตะวันตกที่เราศึกษาตัวมันยังไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆเลยนะครับว่าสัตว์ทำนายแผ่นดินไหวได้จริงเราอาจจะต้องมองในเชิงว่ามันมีทางใดบ้างไหมที่สัตว์เขาจะมีการรับรู้ได้มากกว่ามนุษย์อันนี้เป็นไปได้เช่นขึ้นเสียงนะครับเรามีความจำกัดในการฟังเสียงช่วงหนึ่งต่ำประมาณหนึ่งสูงประมาณหนึ่งเขาอาจจะฟังเสียงที่ต่ำกว่าเราได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีไอ้ลูกใหญ่ที่เรารู้สึกตัวเนี่ยครับมันมีลูกเล็กนำมาก่อนไอ้ลูกเล็กๆนำมาเนี่ยสัตว์บางอย่างเขาอาจจะได้ยินเสียงเขาอาจจะรับรู้การสั่นสะเทือนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศแล้วเขาก็แสดงอาการออกมาล่วงหน้าไม่นานได้
อเนื่องกันที่ข่าวดีสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะจะพาไปพบกับเรื่องราวของขาบสุทธิพงศ์ฟู้ดสไตลิสต์หรือว่านักออกแบบเมนูอาหารชื่อดังของไทยผู้ที่สร้างปรากฏการณ์นำพาอาหารถิ่นอีสานสู่เวทีโลกผ่านหนังสืออีสานแกสโตรโนมีที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีออสการ์อาหารโลกตอกย้ำความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำดีกับคุณนกธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะอีสานแกสโตรโนมีเนี่ยมันคือเป็นหนังสือที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจนะมันไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของวิธีการออกแบบแนวคิดว่าเราจะทำอะไรให้มันดูแล้วครั้งเดียวในการทำหนังสือแล้วเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดได้ทุกจิ๊กซอซึ่งอันนี้หนังสือเล่มนี้มันเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบและมันสามารถที่จะออกมาในช่วงจังหวะที่รัฐบาลกำลังพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงและยอมรับได้เรื่องอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมันคือจิตวิญญาณอยู่แล้วสวัสดีครับผมขาบสุทธิพงศ์สุริยะนะครับเป็นนักปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาหารการเกษตรและท่องเที่ยวชุมชนเจ้าของขาบสตูดิโอคุณขาบนักออกแบบและตกแต่งเมนูอาหารที่คร่ำวอร์ดในวงการมากว่า25ปีสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทยอีกครั้งด้วยการพาหนังสืออาหารพื้นถิ่นภูมิภาคอีสานอีสานแกสโทรโนมีคว้า2รางวัลเกียรติยศจากเวทีออสการ์อาหารโลกวูแมนอวอร์ดประจำปี2523ณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า170ประเทศทั่วโลกโดยชนะเลิศอันดับหนึ่งในประเภทการออกแบบดีไซน์ in the world และประเภท food styling in the world รางวัลเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นรางวัลสำหรับชุมชนทั่วไทยด้วยซ้ำแม้มันจะเป็นจังหวัดสกลนครก็ตามแต่ว่ามันเป็นคำว่าอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคในจังหวัดสกลนครนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะธีมเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของแฟชั่นครามสกลเราสามารถที่จะเอาเรื่องศิลปะการออกแบบไปรังสรรค์จากอาหารที่พื้นบ้านอาหารที่คนมองข้ามอาหารที่ดูแล้วไม่มีอะไรแต่เอาเรื่องศิลปะการออกแบบไปนำเสนอให้ดูมันเหลือค่าให้เรื่องอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคเนี่ยเป็นอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากส่วนกลางเดินทางไหลเข้าไปในหมู่บ้านตำบลและไปชิมอาหารของชาวบ้านเหล่านั้นมันเหมือนช้างเผือกที่อยู่ในป่าและเอามาเจียรนัยเสร็จแล้วก็ส่งไปประกวดและเราก็ได้รางวัลนอกจากนี้คุณขาบยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบหนังสือเผยแพร่อาหารไทย Thai Food and Travel with Chef Nikki เชฟหญิงชาวไทยคว้ารางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับหนึ่งของโลกประเภทเชฟหญิง Women Chef in the World จากเวทีเดียวกันไม่เพียงแค่การทำงานในอาชีพที่รักนำอาหารถิ่นแดนอีสานสู่เวทีโลกแต่เขายังทำงานเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วยผ่านการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้เข้มแข็งผ่านแนวคิดพอเพียงเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราเดินไปถึงเราจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจคือเมื่อผมกลับไปบึงกาฬแล้วผมไปที่อื่นเนี่ยมีคนเรียกผมอะว่าอาจารย์เต็มปากเต็มคำซึ่งผมก็ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนที่เก่งอะไรมากมายแต่ว่าเขาให้ความเคารพเราผมไม่ได้แบ่งปันเรื่องเงินแต่ผมแบ่งปันวิธีการคิดวิธีการมองว่ายั่งยืนคืออะไรเมื่อที่ไหนเข้มแข็งแล้วเราจะสอนว่าคุณจะต้องเป็นผู้ให้คุณขาบยังหวังให้ต่อยอดความสำเร็จของหนังสืออีสานแกสโตรโนมีให้เป็นมากกว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้ชุมชนสามารถนำภาพภายในหนังสือไปใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและพร้อมอาสาทำงานร่วมกับรัฐบาลในการพาอาหารถิ่นสู่เวทีโลกต่อไปถ้าชุมชนเห็นแล้วก็เอาไปใช้ต่อเนี่ยผมคิดว่าทางหน่วยงานภาครัฐถ้าได้เข้ามาช่วยนะมันจะทำให้เรียกว่าขยายผลในเรื่องของชุมชนสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้ประโยชน์ผมมองอย่างนั้นนะครับพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์10โมงครึ่งถึง10โมง50และติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ